สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการในตำแหน่งแบ็คขวาวันนี้ครับก็ยังเป็นหน้าที่ของมายูนันเยนาอยู่นะครับเนื่องจากทางสุชาติเต็งปรแมเจ้าของตำแหน่งเนี่ยตอนนี้ยังไม่ผ่านความฟิตนะครับหรือว่าอาการบาดในเกมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3กองสลากพลาสลีกโซนภาคใต้ในปีฤดูกาล 2022-2023 โดยเป็นการแข่งขันนัดที่9คู่ระหว่างนรายูไนเต็ดเปิดบ้านพบกับสงขลา FC ที่สนามอบจ.นราธิวาสโดยระหว่างเริ่มการแข่งขันได้เพียง45วินาทีปรากฏว่าอัฒจันทร์เกิดพังถล่มลงมาทำให้แฟนบอลที่เข้าชมเกมการแข่งขันต้องกระโดดหนีกันอย่างจ้าละวันโดยผู้บรรยายรายงานว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวจะออกข้างไปก่อนนะสำหรับในตำแหน่งแบ็คขวาวันนี้ครับก็ยังเป็นหน้าที่ของมายูนันเยนาอยู่นะครับเนื่องจากทางสุชาติเต็งปรแมเจ้าของตำแหน่งเนี่ยตอนนี้ยังไม่ผ่านความฟิตนะครับหรือว่าอาการบาดเจ็บยังไม่หายนั่นเองเอาครับหรือว่าอาการบาดเจ็บยังไม่หายนั่นเองเอาครับโอ้คุณผู้ชมครับโอ้โหมาสักครู่ครับอัฒจันทร์ฝั่งตรงข้ามประธานครับโอ้โหโชคดีครับยังไม่มีใครเป็นอะไรนะครับก็แฟนบอลบอกว่ารับชมกันต่อครับมาต่อกันที่ในการแข่งขันกันต่อฮะมาโมงสปรีจะออกข้างไปก่อนนะสำหรับในตำแหน่งแบ็คขวาวันนี้ครับก็ยังเป็นหน้าที่ของมายูนันเยนาอยู่นะครับเนื่องจากทางสุชาติเต็งปรแมเจ้าของตำแหน่งเนี่ยตอนนี้ยังไม่ผ่านความฟิตนะครับหรือว่าอาการบาดเจ็บยังไม่หายนั่นเองเอาครับหรือว่าอาการบาดเจ็บยังไม่หายนั่นเองเอาครับโอ้โหคุณผู้ชมครับโอ้โหมาสักครู่ครับอัฒจันทร์ฝั่งตรงข้ามประธานครับโอ้โหโชคดีครับยังไม่มีใครเป็นอะไรนะครับก็แฟนบอลบอกว่ารับชมกันต่อครับมาต่อกันที่ในการแข่งขันกันต่อฮะมาโมงสปรี